สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักง,งานกศนจังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานมหกรรมการศึกษากศนรประจำปี2566วันรักการอ่านสืบสารดนตรีไทยเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระการนิฐาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอ,อรําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนายโกเมนจินาวันผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนกจังหวัดสุพรรณบุรีได้กล่าวรายงานต่อนายหาฤทีศรีเอียดปลัดอวุโสอ,อําเภอดอนเจดีประธานเปิดงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในปีพุทธศักราช2552โดยกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติและกำหนดให้วันที่2เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเป็นวันรักการอ่านและยังกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านการอ่านและการรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องและทั่วถึงการอ่านเป็นรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เติมเต็มความต้องการของมนุษย์ที่แสวงหาความต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆนอกเหนือจากการเรียนในระบบโรงเรียน โอกาสของการเรียนรู้ตามอธัธยาศัยนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา